10วิธีทำบุญเมื่อถูกหวยต่อบุญให้ชีวิตป้องกันการเกิดทุกขลาภเปิด10วิธีการทำบุญเมื่อถูกหวยต่อบุญชีวิตไม่ให้เป็นตามความเชื่อทุกขลาภสร้างบุญกุศลมีโอกาสถูกงวดต่อไปใครถูกหวยบ้างยกมือขึ้นจะถูกมากถูกน้อยก็ถือว่าเรามีโชคมีลาภมีบุญแต่บุญนี้ก็ได้ใช้ไปแล้วในการถูกรางวัลเสี่ยงโชควันนี้ผมจะพามาเปิด10วิธีการทำบุญเมื่อถูกหวยต่อบุญชีวิตไม่ให้เป็นไปตามความเชื่อทุกขลาภสร้างบุญกุศลมีโอกาสถูกงวดต่อๆไปความเชื่อหลังถูกรางวัลใหญ่เคยได้ยินความเชื่อนี้ไหมว่าหากรับโชคก้อนโตแล้วทุกขลาภจะตามมาความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณว่าคนที่ถูกหวยใหญ่มักจะมีโอกาสได้ใช้เงินแค่ไม่นานเพราะเป็นการรวยแบบพลิกชีวิตจากจนมาเป็นรวยล้นฟ้าดังนั้นมันจึงไม่สมเหตุสมผลราวกับเป็นความสุขสุดท้ายในชีวิตหรือทุกขลาภเพราะฉะนั้นเราควรจะนำเงินที่ถูกหวยถูกรางวัลไม่ว่าจะรางวัลใหญ่รางวัลเล็กมากหรือน้อยก็ควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญต่อชีวิต10วิธีทำบุญเมื่อถูกหวยต่อบุญให้ชีวิตรักษาศีล5การถือศีล5จะช่วยส่งเสริมดวงทำให้จิตใจมั่นคงวิธีการทำบุญง่ายๆที่สามารถทำได้หลังจากที่ถูกหวยก็คือเราต้องหมั่นถือศีลไม่พูดโกหกไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้มีโชคลาภนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำทานชำระหนี้สงฆ์ทำทานด้วยการไปหยอดตู้ค่าน้ำค่าไฟที่ช่วยให้มีโชคลาภเป็นการชำระหนี้สงฆ์ที่เราเคยทำมาแต่ในอดีตเช่นในชาติที่แล้วเราเคยเข้าวัดแล้วนำทรายติดเท้าออกไปก็เป็นบาปเราจึงควรต้องไปชำระหนี้สงฆ์ทำทานถวายข้าวสารให้วัดการถวายข้าวสารจะช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองชีวิตอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตลอดไม่อดอยากทั้งในชาตินี้และชาติหน้าดังนั้นหลังจากถูกหวยแล้วก็ต้องรีบไปทำบุญถวายข้าวสารหรืออาหารที่วัดช่วยบริจาคให้คนยากไร้การเข้าไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือผู้พิการหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่ช่วยต่อดวงให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้นโดยสามารถนำของบริจาคที่มูลนิธิก็ได้หรือจะเป็นการบริจาคเงินด้วยการโอนเงินก็ได้เป็นวิธีการทำบุญหลังถูกหวยที่ควรทำที่สุดการทำบุญโลงศพหลังจากถูกหวยแล้วอยากมีชีวิตที่ยืนยาวต้องไปบริจาคโลงศพหรือทำบุญโลงศพตามวัดหรือสถานที่ที่รับบริจาคเนื่องจากการทำบุญนี้จะช่วยให้เรามีอายุยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงคนดวงตกจะต้องมาทำบุญเกี่ยวกับโรงศพเพื่อต่อชีวิตต่อชะตาให้อายุยืนยาวทำบุญแจกหนังสือธรรมะถ้าในชีวิตถูกหวยครั้งใหญ่ควรบริจาคหนังสือธรรมะให้กับโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดผลบุญที่ทำจะช่วยทำให้เราเป็นคนมีสติปัญญาดีจิตใจผ่องใสทำให้มีโชคลาภเงินทองและมีธรรมะในจิตในใจทำบุญปล่อยปลาที่วัดหากถูกหวยควรหาเวลาไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์เพราะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะตายที่ถูกนำมาขังไปทำอาหารทำให้พวกมันมีอายุยืนยาวผลบุญจะช่วยส่งเสริมให้เรามีอายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหว้พระขอพรหลังจากถูกหวยแล้วก็ควรไปไหว้พระที่วัดเพราะการไหว้พระจะช่วยเสริมสิริมงคลทำให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยปกป้องคุ้มครองทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายและมีโชคลาภในชีวิตถวายน้ำมันใส่ตะเกียงวัดหลังจากไหว้พระก็ควรจะแวะถวายน้ำมันใส่ตะเกียงที่วัดการเติมน้ำมันตะเกียงจะช่วยทำให้เราชีวิตสว่างไสวและมีแสงส่องนำทางไปในยามที่ชีวิตพบกับปัญหาหลังถูกหวยก็ห้ามพลาด
ทำบุญถวายสังฆทานที่วัดการทำบุญหลังถูกหวยที่ห้ามพลาดเลยก็คือการไปถวายสังฆทานที่วัดเพราะเป็นการช่วยดำรงศาสนาให้อยู่ทำให้พระสงฆ์มีเครื่องใช้มีเครื่องนุ่งห่มอาหารและยารักษาโรคอานิสงส์นี้จะทำให้ไม่ขาดแคลนในภายภาคหน้าเกิดมากี่ชาติก็มีเงินใช้และมีฐานะที่ร่ำรวยจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ10วิธีทำบุญหลังถูกหวยขอเน้นย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง